ต่อจากท่านมาก็นี่แหละทักษะรูปในทายาทธรรมตลอดถึงอุบาสกอุบาสิกาผู้ได้รับการอบรมสั่งสอนจากหลวงพ่อทองคูณเพื่อได้มีดวงตาเห็นธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าสืบต่อๆไปก็มีทายกทายิกาอุบาสกอุบาสิกาติดสอยห้อยตามมาจากสถานที่ต่างๆจากวัดบ้านข้าวหลามบ้างจากทางวัดอะไรที่อุดรธานีที่ท่านได้ไปสร้างเอาไว้ทางอุดรธานีก็มีอีกวัดหนึ่งแล้วก็ทางจังหวัดกาฬสินธุ์วัดป่าศรีละวันทางวัดป่าศรีละวันท่านก็ได้ไปสร้างหลายวัดหลายผลหลายแห่งญาติโยมก็ติดต่อยไปตามมาเรื่อยตลอดถึงหมู่ครูบาอาจารย์หมู่คณะก็มาร่วมงานในครั้งนี้ท่านนำโรงครัวโรงทานตลอดถึงนำญาติโยมมาประพฤติปฏิบัติทำบูชาด้วยหลายอย่างก็ขออนุโมทนาบุญกุศลยาพรหมวิหารเป็นเมตตาที่หาประมาณไม่ได้เมตตาไปไม่รู้ที่ยุคที่ไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์ว่าจะนับได้ว่าอัปมัญญาพรหมวิหารคุณกุศลที่พวกเราได้กระทำกฎเกณฑ์ไว้ตลอดถึงหลวงพ่อทองคูณก็ดีก็แผ่เมตตาไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายอันน้อยใหญ่ที่มีดวงจิตดวงใจครองสังขารที่มีใจครองถึงท่านอยู่ในภพของลูกขาเทวดาภูมิเทวดาอาคาสเทวดาตลอดถึงภพของพูดผีปีศาจตลอดถึงสัตว์เดรัจฉานเหล่านั้นก็ขอจงได้รับบุญกุศลน้อยนิดจนกระทั่งมหาบุญมหากุศลอันยิ่งใหญ่ก็ขอได้รับพลาอนิสงส์โดยทั่วกันขอให้พ้นจากทุกเห็นเวทไทยด้วยกันทุกท่านทุกคนทุกสรรพสัตว์สรรพสิ่งที่มีดวงจิตดวงใจทองมีเรียกว่าเอตตาไปเรื่อยๆตอนนี้ก็เป็นรอบที่3รอบที่10รอบสุดท้ายต่อไปก็จะเป็นรอบสุดท้ายเป็นสักขีพยานว่าท่านได้เป็นผู้มีบุญแล้วหลายคนหลายพักบวชมา30 40 50พรรษาก็มีแต่ว่ารายชีวิตของท่านเหล่านั้นไม่สามารถที่จะสละชีวิตอยู่ใต้ร่มผ้ากาสาวพัดได้บางคนอยู่มา30 40ปีในเวลาใจจะขาดต้องละจากสมณะเพศเป็นเพศฆราวาสถึงจะไปได้แต่หลวงพ่อทองคูณจัดว่าเป็นผู้มีบุญมีกุศลท่านได้อาศัยผ้าเหลืองอันเป็นธงชัยของพระพุทธเจ้าตลอดถึงพระอรหันตเจ้าทั้งหลายห่อหุ้มร่างกายของท่านไปสู่สวรรค์นิพพานให้พวกเราได้ร่วมกันประกอบพิธีกรรมสำคัญในขณะนี้ก็คือมาส่งสการก็ขอบุญพลานิสงส์ของท่านนี้ให้พวกเราจงประสบผลสำเร็จด้วยการทุกท่านทุกคนตลอดไปให้อย่างเร็วปัจจุบันครับด่วนอันดับหนึ่งของเมืองไทยที่นำหลักธรรมคำสอนพระพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติไม่มีคำว่าอาตกบกพร่องในสิ่งหนึ่งประการใดก็ชีวประวัติความเสด็จพระบุญพระบรมบุญเทศหาความขาดตกบกพร่องไม่มีนะจัดว่าเป็นพระอริยสงฆ์ท่านผู้ใหญ่คนที่มีความเกี่ยวข้องจัดว่าเป็นผู้มีบุญมีกุศลอย่างหลวงพ่อทองคูณก็เป็นผู้มีบุญมีกุศลที่ได้ไปศึกษาธรรมะได้รับการอบรมจากท่านพระเดชพระคุณหลวงปู่เป็นเวลาถึง10 ปีเกือบ10 ปีแล้วก็ได้ออกไปเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่นักปฏิบัติดีมาแล้วนะไปในสถานที่ต่างๆจนกระทั่ง
พุทธบริษัททั้งหลายเป็นลูกศิษย์ลูกหาหลายคนหลายท่านได้มาร่วมแสดงความตอนนี้ก็เป็นรอบสุดท้ายที่ได้โอนั้นช่วยได้ทุกอย่างแก้ไขได้ทุกอย่างป้องกันได้ทุกอย่างมีขั้นตอนสุดท้ายที่จะอัญเชิญพระสังฆาองค์ลูกโคนั้นยังอัดพัดยศพระครูฐานากำลังขึ้นไปพระสงฆ์ทรงธรรมศักดิ์พระสงฆ์ผู้เป็นธรรมทายาทจากสายเชิญและตาของพระเจ้าลูกเป็นในทางพระพุทธศาสนาท่านเป็นผู้ที่มีเมตตาธรรมสูงลงไปเลยพระเราลงไปเลยท่านสมรักโตลงไปเลย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 เจอด้วยความสงบรวมภาวนาพุทโธพุทโธไปเดินดับน้อมจิตน้อมใจสักการะพระสังฆาองค์หลวงปู่สุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆอุปจุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆเทศะภะคะวะโตสาวกสังโฆปาหุไตโยปาหุไตโยทักขิไตโยอัญเชลีกรติโยมายืนพักแล้วคุณยะเอตังโยกัสสาเนี่ยเห็นหนานี่เป็นเรื่องเดือดร้อนกราบเลยพ่อแม่อาจารย์เป็นพระอริยสงฆ์เป็นผู้ปฏิบัติดีเป็นผู้ปฏิบัติชอบเป็นผู้ปฏิบัติตรงเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมที่สมควรรู้แล้วเป็นผู้มีความเพียรชอบเพราะแม่ครูบาอาจารย์เป็นอาหุไนยบุคคลทักขิไนยบุคคลอัญชลีกัลยาบุคคลอนุตตรปุญญาเกตังโลกัสสะเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าค่อยทำทุกค่อยทำที่ท่านสั่งที่ท่านสอนความเมตตาที่ท่านมีกับพวกเราปัจจุบันเหลือเพียงเป็นสังขารนุสติให้เราท่านทั้งหลายได้รับองค์กายน้อมใจกราบสรับสังขารองค์หลวงปู่ท่านความงดงามของสงฆ์คณะศิษยานุศิษย์ได้ปรากฏชัดณเวลานี้อโยพร้อมกราบพร้อมกราบพร้อมกราบอยากให้ญาติโยมได้สวดมนต์บูชาคุณพระแม่ครูบาอาจารย์สักเที่ยวหนึ่งพร้อมกันนะสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยัตติทางจักตานิปริตยุคานิอัตถะปริตภุคคลาเอสะภควโตสาวกสังโฆอาหุไตโยตอนนี้ก็ทราบว่ามีนักเรียนจากขอนแก่นจะมารำถวายนครขอนแก่นนะครับนิมนต์ครับเสร็จแล้วครับตรงนี้เสร็จแล้วครับนิมนต์เป็นเจ้าภาพผ้าไตรชุดใหญ่ชุดละ 4,000 บาทมีเจ้าภาพครบและได้ง่ายนักเรียนพร้อมแล้วจะขึ้นคุณโยมแวะพักตรงเต็นท์เนาะญาติโยมที่บวชพรามก็ตามญาติโยมต่างๆ
มาเชิญแวะพักที่เต็นท์ซ้ายขวาได้นะจ๊ะเพื่อเข้าสู่พิธีการตอนนี้นักเรียนจากนครขอนแก่นจะได้รำถวายก็ผมขอโอนพิธีการไปทางนั่นหน่วยประชาสัมพันธ์ต่อได้เลยนะครับก็มอบหน้าที่ให้ท่านผู้อาจารย์ที่นำลูกหลานมารำถวายหลวงพ่อก็ให้การงานเพราะว่าไม้ไม่ได้ดีดไม้ไม่ได้ดีดครับเอาทำนี่ละเสร็จไปทำนี่ละไม้ไม่ก็ดีทั้งเกล็ดเอาพร้อมประกาศสักหน่อยเกี่ยวกับเรื่องรถยังไม่พอขอประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับรถนะรถทะเบียนฮอนงฮูกจอจาน4393กทป.โตโยต้าของโตโยต้าขอให้ไปขยับรถท่านด้วยฮอนงฮูกจอจาน4393กทป.รถทะเบียนสกสรารอเรือ5862กทป.มิตซูบิชินะแล้วก็รถทะเบียนรถทะเบียนคอควายรถบริษัทขอไข่928ปันแก่รถทะเบียนจอจานรอเรือคอทหารชลบุรี5 6 9 5 8ปันแก่ขอไปขับรถท่านด้วยตอนนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของทางลูกหลานก็ได้รอบหลานก็ขอมอบหน้าที่ให้